สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในกีฬาโอลิมปิกเกม2024ประจำวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567เริ่มกันที่กีฬาแบดมินตันนะคะในประเภทคู่ผสมกลุ่ม B รอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยเอาชนะโรบินทาเบลลิงกับเชรนาเพียกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-14และ21-16ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C รอบแรกกุลวุฒิวิทิศสารชนะจอร์เจียสจูเลียนพอลจากมอริเชียสไป2เกมรวดค่ะ21-8และ21-12ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C รอบแรกสุภนิดาเกตทองชนะจูเลียนาเวียนาวิเอราจากบราซิลไป2เกมรวดนะคะ21-16และ21-19ประเภทชายคู่กลุ่ม B รอบแรกสุภักจอมเกาะกับกิตตินุพงษ์เกตเรนชนะคริสโตกับโทมาจูเนียร์โปป๊อปเจ้าภาพฝรั่งเศสไป2เกมรวดค่ะ21-14และ21-19ประเภทหญิงคู่กลุ่ม D รอบแรกจงกุลพันธ์กิติธารากุลกับระวินดาประจงใจชนะมาร์กอสแลมเบิร์ตกับแอนนี่ทรานจากฝรั่งเศสไป2-1เกม12-21 21-13และ21-15จากนั้นไปดูมวยสากลรอบ32คนนะคะรุ่น54กิโลกรัมหญิงจุธามาจิตพงษ์เอาชนะคะแนนซาร่าซิโดวิชจากเซอร์เบียไป4-1รุ่น80กิโลกรัมชายวีรพลจงจอหอแพ้คะแนนคริสเตียนซาเวียพินาเลสจากโดมินิกันไป0-5คะแนนรุ่น60กิโลกรัมหญิงค่ะธนัญญาสมนึกแพ้คะแนนดอนเจต้าซาดิกจากโคโซโวไป2-3คะแนนขณะที่ยิงปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรธัญพรพฤกษากรจบในอันดับที่21และกมลลักษณ์แสนชาจบในอันดับที่36เรือพาย1คนนะคะเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์จบในอันดับที่6ด้วยเวลา7:25.76วินาทีไม่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต้องไปแข่งในรอบแก้ตัวค่ะส่วนจักรยานในประเภทไทม์ไทรเอาหญิงนะคะเพชรดารินสมราชจบในอันดับที่34ด้วยเวลา47:25.11วินาทีจากนั้นไปดูโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ประจำวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567นะคะสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกแข่งขันกันในเวลา15:00 น.และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันในเวลา22:00 น.ส่งใจเชียร์สาวน้อยวัย12ปีกันนะคะวารีระยาสุขเกษมค่ะส่วนเรือพายประเภทเรือกันเชียง1คนชายพายคู่เวลา 15:30 นาทีเป็นรอบแก้ตัวค่ะเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์จะลงทำการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรอบ64คนเวลา 16:30 นาทีอรวรรณภารนังพบกับมาการิต้าเปซอสกาจากยูเครนนะคะขณะที่แบดมินตันในเวลา 21:30 นาทีประเภทชายคู่รอบแบ่งกลุ่ม B สุภักจอมเกาะกับกิตตินุพงษ์เกตเรนคู่มืออันดับที่24ของโลกพบกับองเดรคราวกับอดัมเมนแดรกจากสาธารณรัฐเช็กส่วน 24:30 นาทีหรือเช้าของวันที่29กรกฎาคมประเภทคู่ผสมกลุ่ม B ค่ะเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับที่6ของโลกพบกับโคเซล่าแมมเมรี่ซึ่งจับคู่กับทานิน่าวิโอเลตแมมเมรี่จากแอลจีเรียไปดูตารางเหรียญรางวัลกันนะคะสำหรับโอลิมปิกเกม2024ค่ะล่าสุดอันดับที่1เป็นทางด้านของออสเตรเลีย3เหรียญทอง2เหรียญเงินนะคะอันดับ2จีนค่ะ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงสหรัฐอเมริกาอันดับที่3นะคะ1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงฝรั่งเศสอันดับที่4 1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเบลเยียมอันดับที่5 1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะคะส่วนไทยยังคงต้องส่งกำลังใจเชียร์ให้คว้าเหรียญรางวัลเหรียญแรกในโอลิมปิกเกม2024มาให้ได้แล้วค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ